ผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากทำช่องให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าหนึ่งรายได้จาก YouTube ก็ดีถ้าเกิดทำได้ดีใช่ไหมครับอันที่สองก็อย่างเนี้ยมีสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยพี่แจ็คที่ทำมาเนี่ยมีเคล็ดลับไหมทำยังไงให้ธุรกิจมันไปได้ดีมันต้องเริ่มจากอะไรในฐานะที่เราไม่ได้มีเซลเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มจากความรักก่อนความรักความชอบเริ่มแบบนั้นก่อนนั่นคือสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นกับมันคุณถนัดอะไรอ่ะไม่ว่าจะคอนเทนต์อะไรก็ตามอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะเข้าสู่ในวงการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์คุณต้องรู้จักในสิ่งที่คุณกำลังจะนำเสนอก่อนอย่าทำเพียงเพราะว่าอ๋ออันเนี้ยเขาทำประสบความสำเร็จแล้วเราทำเหมือนเขาบ้างเว้ยเผื่อมันจะดีสมมติว่าเราถนัดในการกินแต่เราเห็นโอ้โหช่องนี้ทำรายการผีดีว่ะทำรายการผีมากดีกว่าคุณลืมสิ่งที่คุณรักคุณสิ่งที่คุณถนัดไปแล้วนะคุณต้องทำในสิ่งที่คุณรักคุณถนัดก่อนเริ่มต้นกับมันผมว่าเดี๋ยวนี้คนฟังที่เป็นโซเชียลครับเขาเข้าใจง่ายเขารับรู้ได้ว่าคุณทำเพราะคุณสนุกกับมันจริงหรือเปล่าคุณรู้ในสิ่งที่คุณทำจริงหรือเปล่าเขาได้จากคุณจากที่คุณนำเสนอจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็สนับสนุนคุณเองความจริงใจความรักเป็นจุดเริ่มต้นและสำคัญที่สุดใช่ครับทิ้งไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเนี่ยคนจะเห็นคุณค่าใช่แล้วก็มีโอกาสจะได้ลูกค้าถูกเข้ามาเองมาเองแน่ๆมาเองแน่ๆจากประสบการณ์ของเราอันนี้คือมันอาจจะผิดหรือจะถูกไม่รู้แต่ประสบการณ์เราเป็นแบบนั้นครับครับแล้วพอเริ่มเข้ามาในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าสปอนเซอร์ครับตอนไหนที่มาเปิดเป็นร้านอย่างนี้ฮะมันต่อยอดธุรกิจยังไงอะไรเป็นความคิดนี่ดูสิคืออันนี้คอนเซปต์ของเราชัดเจนก็ลองเฮ้ยลองทำดูแต่ทำนี่ตั้งใจให้เป็นธุรกิจจริงจังหรือว่าทำเป็นแบบให้คนมาหาเราเพื่อให้เรามีแบรนดิ้งที่ดีอะไรอย่างนี้มาเก็ตติ้งแรกไม่กล้าคิดเป็นธุรกิจอยากทำอันนี้คือชอบอยากทำร้านกาแฟอยู่แล้วใช่อยากไว้ให้คนฟังมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำแล้วเขาก็มาจริงเปิดครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกันคือหลังจากที่เราประกาศว่าวันนี้ร้านกาแฟเปิดนะเชื่อว่าคนเต็มร้านเลยเสาร์อาทิตย์อะกลายเป็นว่าคนมารอคิวข้างหน้าเราก็มาคิดว่าร้านกาแฟเราตอนแรกผมก็กั้มๆกึ่งๆอยู่ว่าถ้าเราเปิดกลางคืนจะมีคนมากินกาแฟกลางคืนจะมีคนกินกาแฟจริงไหมวะก็เลยลองทำดูครับเอ้ยเสาร์อาทิตย์เปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนลองดูผิดถูกไม่เป็นไรถ้ามันไม่มีคนเราก็กลับมาเปิดเวลาปกติไม่เสียหายปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีคนมารอคิวมารอเราไลฟ์สดแล้วเราจะเปิดเสียงดังๆแล้วก็หลีไฟลงคนมานั่งเนี่ยนั่งกับพุ้งกับพื้นเต็มไปหมดเลยมานั่งดูเราไลฟ์สดโอ้แล้วตอนนั้นคือเราประกาศเลยว่าเดี๋ยวเราไลฟ์สดที่ยิงลงมาที่ร้านกาแฟนะมาซึมซับบรรยากาศอะไรตรงนี้ได้ได้ดูคอนเสิร์ตสดๆใช่ครับประสบความสำเร็จตอนนี้มุมมองต่อธุรกิจของตัว The Go Radio คืออะไรครับเราจะทำอะไรกับมันต่อเพราะเมื่อกี้บอกมันตั้งไข่นะผมเชื่อว่าถ้าเราตีความไอ้คำว่าผีเนี่ยเป็นเรื่องบันเทิงมันได้อีกหลายอย่างนะมันทำอะไรเมื่อกี้เราคุยกันนอกแล้วว่าจริงๆฮาโลวีนก็ไม่มีอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เก่งๆจัดเรามีแต่อะไรนะซอฟต์พาวเวอร์สาดน้ำกันทั้งเดือนใช่ไหมเฮ้ยผีกันทั้งเดือนไหมล่ะใช่จริงๆมันก็เป็นโอกาสอยากสร้างมุมมองของพี่แจ็คครับคืออย่างอีเวนต์เนี่ยผมมาไปดูงานที่สิงคโปร์มาทุกปีนะฮะอ๋อละอย่างปีนี้ปีที่ผ่านมาปีนี้สิปีนี้ผมก็ดิวกับยูนิเวอร์แซลเลยพอดีเขามาดิวด้วยเราก็เลยได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางยูนิเวอร์แซลเพื่อไปดูงานของเขาว่าเฮ้ยเวลาเขาจัดงานฮาโลวีนที่ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์เขาจัดแบบไหนแล้วผมก็ไปมาทุกปีแล้วก็ได้ไอเดียมาเพราะฉะนั้นปีหน้าผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ผมจะทำเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนสำหรับประเทศไทยว้าวสำหรับเอาแบบหาจัดที่สักที่หนึ่งแล้วก็ทำเป็นอีเวนต์ผีให้คนมาเที่ยวบ้านผีสิงในแบบฉบับของ The Ghost Radioให้มาตะลุยบ้านผีสิงข้างในก็จะเป็นอีเวนต์ผีทั้งหมดซึ่งผมก็คุยไอเดียเนี้ยกับหลายๆคนมีแต่คนสนับสนุนมีคนชอบเฮ้ยน่าทำผมว่าได้แน่ๆเพราะนี่ที่ผมคิดมันเหมือนงานวัดตะก้อใช่ครับแต่ว่ามันเป็นงานวัดยกระดับสำหรับคนรุ่นใหม่ไงใช่ครับใช่ครับเป็นเทคโนโลยีเข้ามาเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆในงานมีบ้านผีสิงให้เลือก5หลังเลย คุณเดินเข้าไปในบ้านผีสิงคุณแบบเอาอยากเอาหลังไหนเอาให้ตื่นเต้นหรือคุณจะซัดทั้ง5หลังเลยก็ได้เหมือนที่ Universal ทำประสบความสำเร็จมากคนเที่ยวคือเป็นแสนคนจากเมืองไทยไปนะครับไปหางานฮาโลวีนที่สิงคโปร์คือเป็นแสนแสดงว่าพี่แจ็คไม่ได้คิดแค่คนไทยแล้วนะต่างประเทศครับต่างประเทศต้องแวะเวียนมาใช่คนจริงๆแล้วผีบ้านเราอ่ะมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากๆต่างชาติเขาอินกับผีบ้านเรานะต่างชาติอินกับผีนางรำหรอฮะอ๋อมีเกมอันนี้ใช่ไหมโฮมสวีทโฮมเขารู้จักผีนางรำ
บางคนสะสมตุ๊กตานางรำเป็นโมเดลฟิกเกอร์เพราะมันสวยเหมือนเราสะสมสตาร์วอร์ใช่ครับเพราะมันสวยซึ่งคนไทยเราไม่สะสมแต่ต่างชาติบางคนสะสมนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นอย่างนั้นไปแล้วนางรำมันมีความไทยๆด้วยเนาะใช่ใส่ชุดไทยแล้วก็เป็นเรื่องของผีด้วยแล้วผีฝรั่งเจอกันบ่อยฝรั่งเจอผีนางรำบ่อยเวลาไปที่พักโรงแรมตามต่างจังหวัดมักจะมาเล่าให้ไกด์ฟังว่าเนี่ยไอเห็นมาใส่ชุดลงชุดลำแดนซิ่งนึกว่าเป็นโชว์ของทางโรงแรมครับไม่ใช่เรื่องตลกนะนี่คือเรื่องเล่าจริงๆที่ฝรั่งเขาเห็นเขาเจอมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าต่างชาติเขาได้อินกับผีนางรำเพราะฉะนั้นผมว่าการทำเฟสติวัลที่มันเป็นผีจริงๆโดยทีมงานรายการผีจริงๆเข้าใจมันจริงๆอ่ะใช่แล้วก็มีเรื่องเล่าอยู่เต็มไปหมดที่เรามาแปลงให้มันเป็นของจริงได้ใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆอันนี้คือจริงๆแล้วปีที่แล้วจะทำนะปีนี้จะทำแต่ปรากฏว่าติดเราก็เลยอ่ะได้ดีลจาก Universal มาพอดีไม่งั้นปีนี้ได้เห็นละแต่ปีหน้าได้เห็นแน่นอนครับครับครับนอกเหนือจากอีเวนต์ต่างๆแล้วจะโตโตต่อไปยังไงครับกับเนี่ย Ghost Radio ผมถึงบอกว่าตอนนี้เราตั้งไข่อยู่เพราะฉะนั้นก้าวต่อไปที่เราจะเดินคือผมเชื่อว่าหนังผีมันสามารถต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้เช่นหนังซีรีส์แอนิเมชั่นที่มันเป็นไปอีกระดับนึงแล้วอ่ะเข้าใจว่าจริงๆตอนนี้ก็มีแยกออกมาเป็นอีกยูนิตนึงใช่ทำหนังสั้นโดยเฉพาะทำซีรีส์โดยเฉพาะอยู่แล้วใช่ครับทำแอนิเมชั่นแต่ไม่ได้ออกอากาศซึ่งแอนิเมชั่นที่เราทำอ่ะเราลงทุนไปกับมันเยอะมากแล้วมันก้าวข้ามไปขั้นนึงมันไม่เหมือนกับแอนิเมชั่นที่ตอนนี้ออนแอร์อยู่ใน YouTube เราทำเหนือขึ้นไปมากกว่านั้นทำให้มันดูสมจริงมากที่สุดเหมือนคนมากที่สุดครับเราลงทุนไปกับตรงนั้นอ่ะเยอะโอ้เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นกันในปีเนี้ยปี67ฮะแล้วก็หนังซีรีส์ตอนเนี้ยต้องบอกตรงว่าก็คุยอยู่กับหลายค่ายหลังจากที่ก็ต้องยอมรับครับว่าในรอบปีเนี้ยหนังผีมันประสบความสำเร็จครับไม่ว่าจะเป็นสัปเหร่อที่หยดเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องผีมันจะกลับมามีการผลิตมีการทำกันเยอะแยะมากขึ้นก็มีหลายค่ายติดต่อมาตอนนี้เราก็คุยกันอยู่ว่าเราจะไปในทางไหนกันโอ้โหนี่ไม่ใช่พี่แจ็คที่ขายของมือสองอีกแล้วนะเขาบอกว่าโชคดีจังหวะนี่คือผมเมื่อกี้หล่อขึ้นมามากเมื่อกี้คือเหมือนสแตนลีย์แล้วคือเหมือนนักธุรกิจแล้วเหมือนคนที่แบบเจ้าของแฟรนไชส์มาร์เวลหรือพวกมัลติเวิร์สอะไรต่างๆแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารอบเดือนที่ผ่านมาผมก็ไปคุยประชุมกับค่ายหนังที่เราจะวางแผนว่าเราจะทำอะไรต่อจักรวาลผีจะต้องไปในทางไหนใช่ครับจักรวาลผีไทยต้องไปในทางไหนมันจะต้องไปในทางแบบที่จบในตอนหรือเป็นเรื่องที่มันต่อกันแต่นี่กำลังหาทางกันอยู่ถ้าอย่างนั้นถามว่าทุกวันนี้แบบแพชชั่นที่เราทำงานที่เราพยายามจะต่อยอดธุรกิจเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่อะไรครับการเป็นนักเล่าเรื่องจัดรายการวิทยุยังเป็นแบบนั้นไหมหรือจริงแล้วเริ่มสนุกกับการทำธุรกิจอยากเห็นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นผมว่าตอนนี้ผมมีความสุขกับความสนุกในการที่เห็นบริษัทมันเจริญเติบโตเห็นบริษัทที่มีพนักงานมากขึ้นเห็นงานที่มันถูกแตกแขนงออกไปมากขึ้นแพชชั่นของผมก็คือน้องๆทีมงานที่มาทำงานกับเรา30กว่าคนแน่นอนเขามีครอบครัวเขามีคนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูแลเขาเนาะแล้วเขาก็มาทุ่มเทในการทำงานกับเราเพราะฉะนั้นนี่คือแพชชั่นที่สำคัญมากๆครอบครัวเราก็สำคัญปีนี้ปีหน้าลูกผมก็จะคลอดนั่นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ้ยเราคงจะมีความสุขในการลงแรงทำงานไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลายอย่างแล้วก็อยากเห็นผลงานที่เราตอนนี้จินตนาการไว้ว่าอันนี้มันช่างจะออกมาเป็นแบบนี้หนังมันจะเป็นแบบไหนซีรีส์มันจะไปถึงไหนมันจะไปถึงแพลตฟอร์มไหนมันจะไปไกลถึงขนาดไหนอันนี้เราไม่รู้เนี่ยมันคือการตั้งไข่นี่บอกนี่คือต่อไปคือค่อยๆต่อแตะเดินละพี่แจ็คเอาความรู้ด้านธุรกิจนี่มาจากไหนคือผมเห็นหลายคนนะ คือว่ากันตามตรงเป็นคนทำคอนเทนต์ที่เก่งแต่ว่าไม่ได้มีแนวคิดในการต่อยอดให้มันออกมาเป็นธุรกิจเป็นสินค้าเป็นบริการเพราะว่าพี่จะเมื่อกี้โปรเจกต์เยอะมากเลยเราเรียนรู้สิ่งนี้มาจากไหนครับคือถ้าถามผมเหรอผมจะตอบอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ The Secret Sauce นะครับสัมภาษณ์นักธุรกิจแต่ละคนเนี่ยโหระดับแบบเก่งๆทั้งนั้นผมไม่ใช่นักธุรกิจที่เก่งแต่ผมเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าที่ผมมองว่าอันเนี้ยขายได้ผมเป็นพ่อค้าของเล่นมาก่อนผมก็จะมีการไปจับของเล่นว่าอ๋อชิ้นเนี้ยโหมีราคาอันเนี้ยมาขายได้มาปล่อยต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยผมถนัดกับมันเรื่องผีผมรู้เลยว่าอันเนี้ยเราควรที่จะจับเอามาอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อยอดแบบนี้มีวิธีการคุยแบบนี้แล้วตอนนี้ผมเชื่อว่า The Ghost Radio มันแข็งแรงประมาณนึง
เวลาไปคุยกับใครครับเวลาเราไปเสนอไอเดียหรือว่าเขามาคุยอะไรกับเราอ่ะมันจะไปในทางเดียวกันคือเราก็ยึดของเราแน่นอนว่าเราทำแต่ผีเราทำเรื่องลี้ลับอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการคอนเทนต์หรือว่าซอสอะไรที่มันเป็นเรื่องลี้ลับอ่ะคุณมาคุยกับเราคุณไม่ผิดหวังเพราะนั้นผมก็จะมองว่าอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทางนี้หนังเดี๋ยวเราวางแบบนี้เราคนที่จะเป็นแบบนี้ซีรีส์เราหยิบยกเอาตรงนี้มานำเสนอแบบนี้เราจะไปแบบไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยผมจะหยิบจับพวกนี้มาเพราะผมคิดว่าผมเป็นพ่อค้าสุดยอดฮะผมเข้าใจแล้วพี่แจ็คไม่ใช่แค่พี่แจ็คสายศิลป์ไม่ใช่พี่แจ็คเดอะโกสต์เรดิโอนี่ผมตั้งอีกอันหนึ่งคือพี่แจ็คพ่อค้าผีพ่อค้าผีใช่ใช่เป็นพ่อค้าผมไม่ใช่นักธุรกิจนะผมเป็นพ่อค้าสามารถต่อยอดไปทำอะไรได้มากมายซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยดีฮะในแง่ของคนที่เริ่มต้นมาจากศูนย์อะแล้วรักในสิ่งที่ทำสร้างคอมมูนิตี้มาสามารถที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจแล้วก็สร้างจริงสำหรับผมก็สร้างความบันเทิงให้กับคนแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์นี่มันไปได้ไกลอีกมากเลยก็เลยช่วงท้ายก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องของเรียกได้ว่าเป็นโลโมเดลละกันเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าพี่แจ็คจะบอกตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ตอนเนี้ยพูดถึงเรื่องผีเนี่ยพี่แจ็คคือเบอร์ต้นและเบอร์หนึ่งเราได้ซ้ำในมุมมองผมเนี่ยที่เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆได้มากมายที่อยากจะทำคอนเทนต์อยากจะทำธุรกิจอยากจะเป็นพ่อค้าที่ดีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าจะแชร์ให้กับคนฟังทุกคนที่กำลังพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่ตัวเองชอบอยู่ให้ประสบความสำเร็จจากบทเรียนของพี่แจ็คเองที่มีทั้งความผิดพลาดมีทั้งสิ่งที่เรียนรู้มีทั้งบทเรียนต่างๆที่ได้รับจากพี่ป๋องมาเองเนี่ยอยากจะบอกอะไรอะไรคือสิ่งที่พี่แจ็คคิดว่ามันทำให้พี่แจ็คมีวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนที่ฟังอยู่ได้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างครับมันอาจจะเริ่มต้นมาด้วยคนคนเดียวคือตัวเราเองเราเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันเริ่มเป็นการลงรากปักฐานที่มันแข็งแรงแล้วอะแล้ววันหนึ่งมันมีกิ่งก้านงอกขึ้นมากิ่งก้านในที่นี้ก็คือคนที่จะมาทำงานด้วย คนที่จะมาซัพพอร์ตด้วยนอกจากที่เราจะฟังตัวเองแล้วอะเราฟังเขาด้วยอ๋อฟังทีมงานเราฟังทีมงานฟังคนที่ช่วยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเราต้องแชร์ให้เขาฟังว่าเฮ้ยเราอยากทำแบบนี้แล้วลองฟังฟีดแบ็กจากเขาดูว่าเป็นยังไงถ้าวันนี้ผมทำคนเดียวตัดสินใจเองคนเดียวทั้งหมดผมอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้ก็ได้ผมอาจจะไม่มีคนฟังเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่พอมันมีเพื่อนคู่คิดมีคนที่ให้ไอเดียเรามีคนที่นำเสนอเรามีคนที่คอยซัพพอร์ตเราเฮ้ยเราอยากได้แบบนี้เขาทำให้แล้วก็ดีไม่ดีค่อยมาว่ากันหรือเฮ้ยพี่ผมมีไอเดียเนี้ยอยากทำนู่นทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเอามาผสมปนเปกันน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุด อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคนเดียวทั้งหมดวันแรกๆคุณอาจจะตัดสินใจคนเดียวได้แต่ถ้าคุณอยู่ไปเรื่อยๆถ้าคุณตัดสินใจเองคนเดียวทั้งหมดอ่ะอย่าลืมว่าหัวเดียวอ่ะมันจะตันอยู่แค่นี้แต่ถ้าคุณมีหลายๆหัวงอกมาคุณจะขยายอะไรไปได้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นจงฟังคนอื่นหาคนที่รับฟังและปรึกษาให้คำปรึกษาได้ดีคุณจะประสบความสำเร็จโอ้โหนี่เป็นบทเรียนที่ดีมากครับเพราะว่าเราเห็นแต่พี่แจ็คคนเดียวไงใช่ใช่แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มันสำเร็จจนถึงวันนี้เนี่ยพี่แจ็คฟังทีมงานแล้วถ้าจะไปต่อเนี่ยโอ้โหทำคนเดียวไม่ไหวแล้วแน่นอนใช่จะไปไหนก็แล้วแต่เอ้ยนี่ดีป่ะประชุมมันก่อนเฮ้ยดีไหมเฮ้ยถ้ามันไม่ดีเราจะไปทางไหนได้แต่เราอยากไปอ่ะเราจะทำยังไงเราจะเลี้ยวไปทางไหนเพื่อที่จะไปทางนี้ต่ออะไรเงี้ยมันต้องมีคนเหล่านี้มาช่วยเราโอ้โหสุดท้ายแล้วกันนะครับไม่แน่ใจมีใครเคยถามนี้หรือเปล่าแต่อยากรู้มากเลยพี่แจ็คไม่เคยเจอผีใช่ไหมไม่เคยถ้าได้เจออยากบอกอะไรเขาครับ ถ้าได้เจอเหรอถ้าได้เจอผมคงจะขอบคุณเขาแหละขอบคุณผีขอบคุณเขาที่ผมว่าเขารับรู้ถ้าสมมติว่าเราเชื่อว่าเขามีผมเชื่อว่าเขารับรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เราทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้คนรู้ว่าพวกคุณมีอยู่นะแล้วเขาเอาคุณเหล่านี้เป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตเขาจะได้ไม่พลาดไม่เป็นเหมือนคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเอามาสอนพวกเราสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นวิทยาทานมันก็จะเป็นบุญอย่างนึงในการมาสอนคนให้คนไม่ไปเดินตามทางผิดอย่างที่คุณเคยเป็นเพราะฉะนั้นผมว่าคงจะขอบคุณเขาแหละครับมันอาจจะไม่อาจจะสลบไปก่อนก็ได้นะคิดพูดหล่อๆว่าขอบคุณผมขอไม่เจอแล้วผมก็ไม่อยากเจอขอบคุณดีกว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ